โอเคครับลองดูข้อสอบเข้ากันนี้กว่าครับว่าตรงตามเนื้อหาที่น้องๆเคยเรียนหรือเปล่าในโจทย์ครับเด็กกำหนดตัวเลขมาให้ครับว่า100 101 102จุดจุดจุจนถึง9 9 9 99ครับเซต A อยากได้จำนวนที่ท่าไหรครับจำนวนที่อยู่ในเซต S โดยเงื่อนไขนั้นคืออะไรครับหาร5แล้วเหลือเศษ4ครับน้องคิดสดได้ไหมั้ย100หาร5เราเรียกว่าหารลงตัวเขาหารได้20ถูกไหมครับตัวเลขแรกสุดเลยครับน้องที่หาร5แล้วเหลือเศษ4นั่นเป็น104จ้า ลองหารดูก็ได้ครับ104หาร5ป้าย5 1 5 5 2หาร4ไม่ได้ใช่ไหมครับเราจึงเรียกตัวท้ายว่าตัวเศษชัดนะครับทุกคน1 0อสโดนหารด้วยเลข5ครับเหลือเศษ4ครับผมเลขต่อไปก็จะเป็น109ครับเพราะ110เลขที่ต่อนะเลขที่ต่อมานะครับมันจะหารลงตัว ตัวเลขของเราจะห่างกันทีละ5แต้ม5แต้ม5แต้มครับพี่น้องเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเลข999ครับถามว่ายากขึ้นจากแบบฝึกหัดยังไงบ้างแบบฝึกหัดเขาให้เลขหนูมาเลยใช่ไหมครับแต่ขอ้อนี้มีอะไรยากขึ้นบ้างเอ่ยอยากแค่ว่าหาตัวแรกกับหาตัวท้ายให้เจอ สุดท้ายครับผมวิธีการทำเรายังคงทำเหมือนเดิมโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามผลบวก